ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเจ้าหญิงแห่งอดีตตามปกติเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีจะเข้าเฝ้าพระบิดาทุก15วันนับแต่วันที่พระบิดาไปพบผู้นาชีวกมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่14เจ้าหญิงรุจารับสั่งให้พี่เลี้ยงช่วยประดับพระองค์เตรียมเข้าเฝ้าพระบิดาทรงมีหญิงบริวารเป็นอันมากห้อมล้อมพระชวีวันผุดพองพระสิริโฉมงดงามราวกับนางเทพกัญญาพาหมู่พี่เลี้ยงนางนมลงจากปราสาทด้วยสิริวิราชอันยิ่งใหญ่เสด็จไปยังจันทกะปราสาทเพื่อเฝ้าพระชนกนาถพระเจ้าอังคติราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดามาทรงมีพระทัยชื่นบานให้จัดสิ่งของต้อนรับพระธิดาอย่างมากมายเมื่อจะส่งกลับจึงได้พระราชทานเงิน 1,000 กหาปณะสำหรับให้ทานเจ้าหญิงรุจาเสด็จกลับไปยังพระตำหนักของพระองค์แล้ววันรุ่งขึ้นเป็นวัน15ค่ำจึงทรงรักษาอุโบสถศีลทรงให้ทานคนกำพร้าคนเดินทางไกลยาจกและวณิพกเป็นอันมากพระเจ้าอังคติราชนั้นได้พระราชทานชนบทแห่งหนึ่งแก่พระธิดาเจ้าหญิงรุจานำรายได้จากชนบทนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายกิจการทุกอย่างเกิดเสียงเล่าลือกันขึ้นทั่วพระนครว่าพระราชาทรงเชื่อคุณาชีวกกลายเป็นมิจฉาทิฐิควบพี่เลี้ยงนางนมได้ยินข่าวลือจึงได้นำความกราบทูลเจ้าหญิงว่าราชนกของพระองค์ทรงสดับถ้อยคำของคุณาชีวกแล้วทรงถือมิจฉาทิฐิทรงรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่ด้านข่มขืนหญิงสาวและสตรีที่เป็นภรรยาผู้อื่นทรงมัวเมาอยู่แต่ในกามคุณมิได้ทรงพระราชกรณียกิจเลยเจ้าหญิงรุจาทรงสลดพระทัยว่าเหตุไรพระชนกจึงเสด็จไปถามปัญหาคุณาชีวกผู้ไม่มีคุณธรรมเปลือยกายไร้อย่างอายเช่นนั้นควรที่จะเข้าไปถามสมณพราหมณ์ผู้มีธรรมเว้นพระองค์แล้วคงไม่มีใครปลดเรื่องมิจฉาทิฏฐิพระชนกให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเช่นเดิมได้ทรงดำริว่าเราระลึกชาติได้ถึง14ชาติที่เป็นอดีตชาติ7ชาติที่เป็นอนาคตอีก7ชาติจะกราบทูลให้พระบิดาทราบถึงผลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติทำให้พระบิดาได้สติแต่ถ้าจะเข้าเฝ้าในวันนี้พระบิดาคงจะห้ามว่าเมื่อก่อนเคยมาทุกกึ่งเดือนเพราะเหตุไรวันนี้จึงรีบมาก่อนกำหนดครั้นจะทูลว่ากระหม่อมมาในวันนี้เพราะได้ทราบข่าวลือว่าพระองค์ทรงถือมิจฉาทิฏฐิคำพูดของเราจะไม่น่าเชื่อถือวันนี้เราอย่าเพิ่งไปเฝ้าทำเป็นไม่รู้ไปก่อนถึงวัน14ค่ำจึงค่อยเข้าเฝ้าตามปกติครั้นเวลากลับเราจะทูลขอพระราชทานเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000 กหาปณะรัชนกจะแสดงการถือมิจฉาทิฐิแก่เราเราจะมีโอกาสให้พระองค์ละมิจฉาทิฐินั้นเสียครั้นถึงวัน14ค่ำเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชที่จันทกะปราสาทตามปกติเหมือนไม่ทรงทราบอะไรพระเจ้าอังคติราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดาประทับอยู่ท่ามกลางหญิงบริวารซึ่งเป็นดังสมาคมแห่งนางเทพอัปสร
จึงตรัสถามด้วยความกรุณาว่าลูกหญิงยังรื่นรมอยู่ในปราสาทและยังประพาสอุทยานเล่นน้ำในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยู่หรือเขายังส่งอาหารไปให้ลูกหญิงอยู่หรือลูกหญิงและเพื่อนๆยังเก็บดอกไม้ต่างๆร้อยพวงมาลัยเล่นเพลิดเพลินอยู่หรือลูกหญิงขาดแคลนอะไรบ้างก็ให้บอกลูกชอบใจของที่จะทำให้หน้าผ่องใสสิ่งใดไหมถ้าชอบใจก็ให้บอกพ่อแม้สิ่งนั้นจะเสมอดวงจันทร์พ่อก็จะหามาให้ลูกเจ้าหญิงรุจากราบทูลว่าลูกได้ทุกอย่างหมดแล้วแต่พรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ำขอให้ทหารนำพระราชทรัพย์ 1,000 มาให้ลูกจะให้ทานแก่วณิพกตามที่เคยทำพระเจ้าอังคติราชตรัสสอนว่าลูกหญิงบุญไม่มีหรอกลูกทำให้ทรัพย์สินเงินทองพินาศเสียหายมากแล้วโดยไม่มีประโยชน์การที่ลูกหญิงรักษาอุโบสถศีลไม่กินข้าวกินน้ำแล้วจะได้บุญอย่างไรอาจารย์คุณาชีวกบอกพ่อเองว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายผู้ผุดเกิดไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกันผู้ปฏิบัติชอบก็ไม่มีผู้ชายแท้ๆได้ฟังคำท่านอาจารย์ผู้นาชีวกแล้วยังถึงกับร้องไห้ลูกหญิงจะให้ทานไปทำไมจะรักษาศีลไปทำไมทำให้ตนเองเดือดร้อนไปทำไมขณะที่ลูกหญิงยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าอดอาหารเลยโลกหน้าไม่มีลูกหญิงจะลำบากไปทำไมไร้ประโยชน์เจ้าหญิงรุจาสดับพระดำรัสพระชนกนาทรงประสงค์จะปลดเปลื้องพระบิดาจากมิจฉาทิฐิจึงกราบทูลว่าลูกเคยได้ยินมาก่อนว่าผู้ใดคบคนพาลผู้นั้นก็จะเป็นคนพาลไปด้วยวันนี้ลูกได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วคนหลงอาศัยคนหลงย่อมถึงความหลงหนักยิ่งขึ้นเหมือนคนหลงทางถามคนหลงทางการที่พระองค์อาศัยคุณาชีวกผู้เป็นพานไร้ยังอายแล้วยังมาหลงกับอราตะเสนาบดีและวิชกทาสอีก